สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมี่กลิ่นประทุมโพสต์ความในใจหลังดูเชียร์ที่คำพรขึ้นชกปะทะเจี๊ยบลาลานาทำหัวใจจะวายเรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งสำหรับศึกดวลมวยดาราในรายการ10 Fight 10 Season 2ซึ่งนัดนี้เป็นคู่แรกของฝ่ายหญิงที่ขึ้นชกอย่างหมอเจี๊ยบลาลานาก้องธรณินทร์และเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นนัดที่ดุเดือดมากๆมีเพื่อนร่วมวงการแห่เชียร์ทั้งสองฝ่ายอย่างคับคั่งล่าสุดเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาซีศิวัฒน์ชดชัยชรินทร์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงการขึ้นชกสุดดุเดือดของทั้งคู่ว่าเมื่อคืนมันส์มากหัวใจจะวายจริงๆโดยจบ3ยกแล้วเป็นบ้าร้องไห้เลยจ้าดูไปลุ้นไปเชียร์ไปแล้วทั้งทึ่งทั้งอึ้งทั้งโคตรภูมิใจในตัวคุณน้องแอสไซเชียร์นี่14มากรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนทำอะไรทำด้วยความตั้งใจเกิน 100% ทำด้วยใจทั้งหมดที่มีอยู่แล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณน้องได้พิสูจน์ตัวเองให้คนทั้งประเทศได้เห็นคุ้มค่ากับการซ้อมมามีระเบียบวินัยมาตลอดเกือบปีรวมไปถึงคุณหมอเจี๊ยบเก่งมากโอ้ my god อึดมากฮ่าฮ่าอึดทั้งคู่ยกใจให้เลยค่ะจบด้วยภาพแห่งความประทับใจทำให้คุณพี่น้ำตาไหลพร้อมรอยยิ้ม Well done you guys so freaking proud of you bothS I C H I N N I 14 S I J F underscore Lalana #10Fight10Season2ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ